สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนเบลอภาพนะฮะก็เนาะตามกระแสที่ว่าวันนี้ไอเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเนาะถ่ายภาพอะไรไว้ก็ต้องเบลอนะฮะถ้าเจ้าตัวไม่อนุญาตนะครับวิธีทำไม่ยากนะฮะเราก็มาเริ่มทำกันเลยเนาะอันดับแรกนะฮะให้เราไปที่ตัวนี้นะเนี่ยเป็นตัว selection นะฮะมีทั้งสี่เหลี่ยมและวงกลมเลือกอะไรมาก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติว่าผมเลือกที่สี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็ครอบจุดที่เราจะเบลอนะจากนั้นไปที่ไหนไปที่ตัวฟิลเตอร์นะฮะแล้วก็ไปที่โมซาร์ทนะฮะกดคีย์ลัดที่ alternate control แล้วก็ f หรือถ้าใครไม่มีตัวเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยมันเป็นลูกเล่นของ Photoshop ที่ว่าเรามันจะย้อนคีย์ลัดที่เราเคยทำก่อนหน้านี้นะฮะแต่ถ้าเราหาไม่เจอแต่ถ้าเราเพิ่งเริ่มทำก็ไปที่นี่นะครับพิกเลตนะฮะแล้วก็เลือกคำว่าโมซาร์ทนะฮะจิ้มไปเสร็จมันจะขึ้นหน้าต่างนะฮะแล้วเราก็ดูผลลัพธ์ได้ตัวเซลไซส์นี่มันจะเพิ่มความหนาความใหญ่ของตัวสี่เหลี่ยมนะฮะถ้าปรับไปที่ศูนย์เลยก็จะไม่เห็นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าปรับมานิดหน่อยเนี่ยมันก็จะเริ่มขยายตัวสี่เหลี่ยมนะฮะจะให้ยังไงก็ได้นะครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเบลอนะฮะผมเอาไว้ที่40พอนะโอเคกดโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะฮะอ่ะคำถามต่อมาแล้วเราทำวงกลมได้ไหมได้ทำวงกลมนะฮะขยายส่วนครอบจุดที่จะเบลอนะฮะแล้วไปที่ฟิลเตอร์พิทเลหรือว่าโมซาร์ทอีกรอบหนึ่งเบอร์ให้แล้วนะคะค่าเก่าที่เคยตั้งไว้ประมาณนี้ง่ายเนาะเหมาะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจก็กดติดตามกันนะฮะมีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเทคนิคพวกของกราฟิกดีไซน์ก็จะเอามาลงเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ